ถ้าถามพี่สมปองนิดนึงดีกว่าว่าแบบอะไรที่เป็นจุดแรกเลยทำให้เราไปบวชเพราะเห็นบอกว่าบวชตั้ง30ปีครับจริงๆไม่ได้ตั้งใจก็คือจะเขามีบวชภาคฤดูร้อนแล้วเราก็เล่นอยู่ที่บ้านนี่แหละก็ถามเด็กบ้านตรงกันข้ามว่าไปไหนเขาบอกไปประชาสามเณรภาคฤดูร้อนภาษาบ้านนอกเขาเรียกบวชภาคฤดูร้อนแหละเราก็เลยไปจะไปเที่ยวถ้ำตอนนั้นเราอายุ10กว่า12กว่าจบป .6 นะฮะขึ้นม .1 พอไปถึงปุ๊บไม่ขึ้นไปดูถ้ำประกายเพชรเลยมีระยิบระยับอะไรเงี้ยเขามีคนเรียกไปโกนผมก็ไปโกนผมเลยคนเรียกไปเฉยเหรอมีแบบใครจะบวชทางนี้เป็นเนรนะเป็นเนรแล้วเรียกใครจะบวชเนรมาทางนี้เงี้ยไม่อันนี้เขาเป็นเด็กอยู่แล้วมีคนเรียกเขาไปไม่รู้เรื่องคนที่เรียกนี่เป็นเด็กด้วยไหมเป็นผู้ใหญ่ฮะไม่ใช่กุมารทองของเธอเราไม่ใช่นะแล้วประชาสามเณรภาคฤดูร้อนก็15วันเราก็จะศึกละ15วันก็มีพี่เนรมาบอกว่าน่าจะอยู่ต่อนะมีแววดีนะอะไรเงี้ยก็เลยอยู่มาลองสักปีแล้วกันก็เลยเป็นพ่อแม่อยู่บ้านฮะก็อยากบวชปีหนึ่งพ่อแม่ก็โอเคยืมพ่อแม่คนข้างตอนยกไตรจีวรอ้าวแล้วพอจะอยู่เนี่ยแม่เนี่ยเอาเสื้อผ้ามาให้แล้วจะศึกแล้วทีนี้พอพี่เนรบอกว่าให้อยู่ต่อเป็นบุญมีกองกุลีก็อยู่ต่อว่าจะอยู่สักปีก็อยู่มา30ปีที่วัดสร้อยทองเนี่ยนะเป็นอยู่วัดตันเลียง1ปีวัดตันเลียงขอนแก่นแล้วก็มาอยู่ที่วัดสร้อยทองเนี่ย29ปีฮะโอ้โหแล้วพี่ตอนนั้นไม่ไปกลับไปเรียนหนังสือไม่อะไรเลยพี่สมบองเราบวชแล้วก็เรียนอยู่แล้วฮะเวลาอยู่ในพระธรรมเขาจะมีเรียนนักธรรมเรียนบาลีเรียนสายสามัญทางโลกด้วยก็ได้แล้วพอย้ายมาวัดสร้อยทองนี่เจอแพรรี่เลยมะแฮร์รี่ยังเด็กมากเลยตอนที่เราเป็นเนรเนี่ยแฮร์รี่ยังเด็กเลยบวก28ปีเหมือนกันไม่ใช่หรอแฮร์รี่16พรรษาฮะของผมนี่30น้อยกว่าบวชมา30ปีอะไรเป็นจุดที่แบบทำให้พี่แบบสึกออกมาโอ้แพรรี่นะฮะจุดพลิกผันเลยแพรรี่ชวนไหมแพรรี่ไม่เชิงนะแซวน้องเคยอย่าไปเรียกเขาแพรรี่เขาหลุมพี่ไพวันน้องเคยถามผมตรงๆอะแพรรี่แล้วน้องเคยถามผมตรงๆว่าเพราะเขาไหมอะไรเงี้ยผมบอกไม่ใช่มันก็อาจจะเป็นถึงเวลาทามมิ่งแหละ